ระเบียบวาระที่หนึ่งเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมการดำเนินการตามมาตรา2ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557ประกอบมาตรา23ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550ท่านสมาชิกครับตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวังเรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรสวรรคตบัดนี้นายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่นร0503ทับ44549ลงวันที่29พฤศจิกายน2559เรื่องแจ้งเรื่องการสถาปนาแต่งตั้งพระราชทายาทไว้แล้วตามกฎมณฑลบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์พระพุทธศักราช2467แจ้งว่าบัดนี้ราชบัลลังก์ว่างลงและพระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารเป็นพระราชทายาทไว้ตามกฎมณฑลบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์พระพุทธศักราช2467แล้วคณะรัฐมนตรีจึงขอแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบและประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อทราบและให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์พระราชทายาทขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์สืบไปรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกให้ท่านสมาชิกในห้องประชุมแล้วนะครับท่านสมาชิกครับตามที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่รัฐสภาได้รับทราบการแจ้งมติคณะรัฐมนตรีแล้วในขั้นตอนต่อไปผมจะได้นำความกราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารขึ้นทรงราชสืบราชสันตติวงศ์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของประชาชนชาวไทยสืบไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557ตกประกอบมาตรา2ของรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา23ท่านสมาชิกครับในโอกาสอันเป็นมหามงคลผมขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านโปรดยืนขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลใหม่ท่านสมาชิกครับขอได้โปรดเกล้าคำถวายพระพรพร้อมกันขอพระองค์ทรงพระเจริญท่านสมาชิกครับบัดนี้หมดเวลาการประชุมสำหรับวันนี้แล้วผมขอปิดประชุม